มันคิดว่าฉันโง่ละสิไอ้เรื่องมุกปรับนาฬิกาเนี่ยฉันเคยจับได้มั้ยเล่าเอาเอาจริงๆอ่ะเขากลับมากี่โมงล่ะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ถามฉันไม่ได้สนใจนี่เผาฉันว่าแกน่าจะสนใจนะฉันไม่รู้ฉันไม่ได้ถามฉันไม่สนอย่างแกนะไม่สนฉันทำงานเหนื่อยมาทั้งวันนะเว้ยและระหว่างที่ฉันต้องลุกขึ้นมาวีนผัวเรื่องกลับดึกกับฉันนอนให้เต็มอิ่มเนี่ยแกสองคนคิดว่าฉันเลือกล่ะก็เอาจริงๆฉันก็ว่าคนอย่างแกก็น่าจะลุกขึ้นมาวีนผัวนะเผาที่ผ่านมาฉันเป็นเมียเสียสติแค่ไหนฉันไม่รู้นะเว้ยแต่จากนี้ไปฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันตามหือผัวมาเป็น10ปีตามจิกตามเหวี่ยงซ่อนกล้องก็แล้วเว้นมอไซค์ตามก็เคยปลอมผลตรวจ DNA เพื่อกีดกันอีนางเด็กนั้นฉันก็ทำมาแล้วและสุดท้ายมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่ผัวฉันก็เป็นเหมือนเดิมฉันว่ามันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องพอสักทีทำอย่างนั้นได้มันก็ดีแต่ฉันกลัวแกจะปวดประสาทซะก่อนนะสิเอางี้นะเป็นว่าฉันไม่เชื่อว่าแกทำได้อย่างแกเนี่ยฉันว่าทำได้วันเดียวแกก็ลุกขึ้นมาเหวี่ยงวีนผัวแล้วเผาก็ขนาดแม่บ้านที่ใช้ชีวิตหน้าเบื่ออย่างแกมาเป็น10ปีอ่ะแกยังลุกขึ้นปฏิวัติตัวเองได้เลยและทำไมฉันจะปฏิรูปตัวเองไม่ได้ไม่รู้แหละพอกันดีกับชีวิตเดิมๆจากนี้ไปฉันจะเป็นทองพันคนใหม่ก็ขอให้ทำได้แล้วกันจ้ะนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าฉันก็ต้องไปทำงานแล้วนะฉันคงไม่มีเวลาได้มาคุยเล่นกับแกบ่อยๆเหมือนอย่างนี้แล้วล่ะเผาฉันก็ทำงานมาดามก็ทำงานยังมีเวลามาเจอแกได้เลยนะก็มันไม่เหมือนกันฉันทำงานเหนื่อยเสร็จฉันก็ต้องกลับมาดูแลบ้านดูแลครอบครัวไม่มีเวลามาคุยเล่นกับพวกแกหรอกคืออะไรงานก็จะทำลูกผัวก็ไม่อยากทิ้งว่างั้นผัวน่ะทิ้งได้แต่ว่าลูกอ่ะทิ้งไม่ได้ก็เลยเลือกทิ้งพวกเรานี่มาดามเดี๋ยวคอยดูนะหลังจากเนี้ยจะเหลือแค่เราสองคนแล้วหัวเราะอะไรมาดามเป็นไรเนี่ยมีอะไรหลานฉันโทรมาฟ้องว่าในป่านพาใครก็ไม่รู้มานอนที่บ้านและทะเลาะกันเมื่อเช้านี่มันเรื่องอะไรกันอีกล่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณแม่แต่หนูจะรีบไล่มันออกไปให้เร็วที่สุดค่ะทำอย่างนั้นได้ก็ดีหลานฉันเป็นสาวใครก็ไม่รู้มาอยู่ที่บ้านฉันเป็นห่วงและหวังว่าเรื่องแค่นี้ฉันคงไม่ต้องลงมือเองหรอกนะไม่ต้องหรอกค่ะคุณแม่แต่มันจะเป็นพระคุณกับหนูมากเลยนะคะถ้าเวลายายป๊อมันมาฟ้องเนี่ยคุณแม่ก็จะเลิกว่าหนูกับลูกหนูสักทีนี่เธอจะมาอะไรกับฉันเหรอเปล่าค่ะเธอคงคิดว่าการที่ลูกไม่นับถือเธอเป็นเพราะฉันสินะหนูขอโทษค่ะคุณแม่หนูไม่ได้ตั้งใจพูดที่จะให้คุณแม่เข้าใจแบบนั้นค่ะเธอไม่ตั้งใจพูดแต่ลึกๆเธอคงคิดสินะช่วยไม่ได้ฉันเตือนเธอตั้งแต่แรกแล้วว่าการจะมาเป็นสะใภ้ฉันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็คุ้มไม่ใช่เหรอลำพังตัวเธอจะปีนป่ายมาถึงจุดนี้ได้ยังไงถ้าไม่เป็นเพราะเธอแต่งงานกับลูกฉันถ้าฉันเป็นเธอนะแทนที่จะมานั่งน้อยใจฉันจะส่องกระจกมองตัวเองก่อนแล้วถามว่าฉันทำหน้าที่ได้ดีหรือยังโอเคเปล่านี่นั่นนะดิมาดามแกดูเครียดนะมีอะไรอยากอัปเดตเราสองคนเปล่าไม่มีอะไรสักฉันโอเคเฮ้ย
ไรอยู่ฉันสู้มาตลอด20ปีสุดท้ายแล้วฉันได้อะไรคืนมาทำไมนับวันฉันรู้สึกเหมือนยิ่งสู้แล้วยิ่งไม่เหลืออะไรเลยฉันไม่มีค่าอะไรเลย